สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มงงตาแตกเพื่อนทักชัดมาตือ้อนึกว่าจะยืมเงินที่แท้หลอกสาวมาห้องแต่กลับเดือดร้อนตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและถูกแชร์เป็นจํานวนมากเมื่อโลกออนไลน์ได้เปิดเรื่องราวของสองเพื่อนสีหลังไฟหนึ่งถูกทักแชทมาตือ้อถึงขั้นส่งข้อความไปรบเร้าหรือให้เพื่อนไปอยู่บ้านต่างจังหวัดกลับมาหอที่มหาวิทยาลัยเดียวนั้นนึกว่าเดือดร้อนขอยืมเงินแต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิด งานนี้ผิดคาดเพราะหนุ่มคนนี้กลับบอกเพื่อนว่าไม่ได้ยืมเงินแต่ขอยืมแมวเนื่องจากชวนสาวมาดูแมวที่ห้องแต่ดันเซฟรูปแมวจาก Facebook ของเพื่อนไปอวดจึงพยายามขอร้องให้เพื่อนพาแมวกลับมา และขอคำประกันด้วยการช่วยค่าน้ำมันถ้าหักเงินกยศอ,ออกนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าถ้าเอาตัวอื่นมาอ้างสาวจะจับได้อุตสาห์คบรถรอบมหาวิทยาลัยเพื่อตามหาแมวที่สีเหมือนกันมันก็มีแต่ตัวผอมๆไม่มีตัวไหนอ้วนเหมือนแมวของเพื่อนรักเลยงานนี้เพื่อนรักก็พยายามหาทางช่วยด้วยการบอกว่าให้บอกความจริงสาวไปเถอะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมกลับจากนครพนมเพื่อพาแมวมาที่มหาสาร,รคามจนได้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ